านะครับคลิปนี้มาดูกันนิดหนึ่งนะฮะลูกค้าต่างจังหวัดถามกันเยอะมากก็คือว่าบิลลิงแฮมฮาร์ดลี่โปรกับฮาร์ดลี่วันนะไซส์ต่างกันไหมลุงหนอย้ำเหมือนเดิมคือลุงหนอเนี่ยสูง180เซนติเมตรนะครับอันนี้เทียบขนาดให้คือสูงระดับ180เซนนี่ลุงบอกเลยว่าฮาร์ดลี่วันไม่ใหญ่เนี่ยอยู่ด้านนี้นี่คือฮาร์ดลี่วันลุงเทียบให้ดูนี่คือฮาร์ดลี่วันด้านนี้คือฮาร์ดลี่โปรคือถ้าเทียบด้วยกันแล้วเนี่ยลุงว่าสูสีกันแต่ว่าลุงหนอก็ต้องย้ำว่าคนที่ใช้ฮาร์ดลี่วันคือกลุ่มลูกค้าที่จำเป็นต้องถือโน้ตบุ๊กขนาด13นิ้วไปด้วยนะครับอันนั้นจะชัวร์กว่าถึงไงก็แวะมาลองดูก่อนแต่ลุงบอกเลยว่าอย่างลุงหนอถือระดับ180เซนเนี่ยเหลือเฟือเลยครับกับขนาดนะวันนี้มาเปรียบเทียบให้เห็นกันเพราะว่าลูกค้าจากต่างจังหวัดถามกันเยอะมากเลยนะฮะเรื่องความใหญ่เปรียบเทียบกันนะครับอ้าววันนี้เรามีแขกรับเชิญนิดนึงเดี๋ยวให้พี่ฟุ๊กมานิดนึงเพราะว่าพี่ฟุ๊กเขาสูงเท่าไหร่นะฟุ๊ก170เซนอ้าวให้พี่ฟุ๊กลองสะพายอันนี้คือโปรธรรมดานี่ครับ170เซนนะครับคนสูงประมาณ170เซนฟุ๊กสะพายด้านนี้คือฮาร์ดลี่วันวันครับก็จะใหญ่ๆวันจะหนานิดนึงแต่ถามว่าคนระดับ170เซนได้มั้ยลุงว่าถ้าควายไปข้างหลังก็ได้อยู่ผมว่าความสูงไม่ค่อยเป็นปัญหาไซส์ตัวเนี่ยไซส์ตัวนั่นแหละเอาละครับนี่แล้วแต่คนชอบเนาะไงมันลองที่ร้านลุงหนอได้แล้วก็นิดนึงนะฮะไอตัวโชลเดอร์แพดของกระเป๋าบิลลิงแฮมฮาร์ดลี่วันนี่ตัวนี้เป็นของฮาร์ดลี่โปรก็คือ SP 40นะเข้าไปใกล้ๆฮาร์ดลี่วันเขาเป็น SP 50แล้วนะครับจะใหญ่หน่อยปึ๊กเลยเพราะว่าสายฮาร์ดลี่วันเนี่ยมันใหญ่กว่าฮาร์ดลี่โปรนะตรงนี้เป็นเซตที่ลูกค้าจะต้องรับคู่กันนะครับแต่เขาขายแยกนะลุงหนอไม่ได้แยกนะเอาละครับนะอ่ะไว้แวะมาลองที่ร้านลุงนะ